สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำต้นไม้ที่จะปลูกในสวนกระบองเพชรกลางแจ้งนะคะก็จะค่อยๆทยอยเลือกเอามาแนะนำทีละต้นนะคะที่เห็นว่าปลูกแล้วสวยงามทนแดดทนแล้งจริงๆนะคะวันนี้ค่ะก็ขอเสนอต้นเสมาด่างหรือโอพันเทียโคเชนิลิเฟอร์ราวาริเอกาต้านะคะซึ่งทุกอย่างของเขาเนี่ยก็เหมือนกับโอพันเทียเสมาที่ทุกๆคนคุ้นเคยเลยค่ะแต่สิ่งที่ต่างออกไปก็คือทั่วลำต้นของเขานะคะจะมีสีที่แตกต่างกันหรือเรียกว่าด่างนะคะก็คงจะเป็นพวกถ้าเรียกง่ายๆก็คือไม้ด่างนั่นแหละค่ะนะคะรูปทรงของเขาลำต้นก็จะอวบหนาแตกกิ่งเป็นวงรีลำต้นอวบหนานะคะถ้าได้แสงแดดมากลำต้นยิ่งอวบหนานะคะลักษณะพิเศษของเขาก็คือมีลวดลายทั่วตลอดทั้งลำต้นสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มบางทีก็เป็นสีเหลืองทองนะคะแตกกิ่งก้านออกซ้ายขวากิ่งค่อนข้างจะห้อยลงนะคะลำต้นของเขาถ้าจะให้ลำต้นแข็งแรงอวบหนาสวยงามเนี่ยก็แนะนำให้ปลูกแดดทั้งวันนะคะแดดแรงทั้งวันจะดีมากเพราะว่าถ้าเกิดเขาไปอยู่ในที่ที่แสงแดดไม่เพียงพอเนี่ยการสังเคราะห์แสงของเขาก็จะทำได้ไม่ดีเนื่องจากเขาเป็นสายพันธุ์ไม้ด่างนะคะจำนวนคลอโรฟิลล์หรือสีเขียวๆที่อยู่ที่ลำต้นเนี่ยมีไม่มากเท่ากับสายพันธุ์ธรรมดาที่เป็นสีเขียวเสมอกันทั้งต้นซึ่งมีคลอโรฟิลล์ 100%อันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีคลอโรฟิลล์ในต้นแค่ 50% เพราะฉะนั้นถ้าแสงแดดน้อยอีกเนี่ยทำให้เขาสังเคราะห์แสงได้ไม่เต็มที่ลำต้นเขาก็จะไม่แข็งแรงหรือบางครั้งก็อาจจะทำให้ลวดลายสีสันเนี่ยไม่สวยงามเดี๋ยวพี่มุกจะมีให้ดูตัวอย่างที่ได้รับแดดไม่เพียงพอนะคะแต่มุมนี้เนี่ยที่พี่มุกถ่ายให้ทุกท่านได้ชมนะคะก็ได้รับแดดตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นซึ่งมุมนี้เป็นมุมที่สามารถปลูกเสมาด่างได้ค่อนข้างดีเลยนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆทุกท่านปลูกสวนกระบองเพชรกลางแจ้งนะคะต้นหนึ่งที่ควรมีซึ่งเขาจะสร้างสีสันให้กับสวนกระบองเพชรของเราได้เป็นอย่างดีก็คือเสมาด่างค่ะเป็นสายพันธุ์ที่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างหายากนะคะแต่พี่มุกว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างมีแพร่หลายเยอะแล้วนะซึ่งความสวยงามของเขาก็อยู่ที่ลวดลายที่ลำต้นนะคะหรือแพทกิ่งของเขาเนี่ยแหละค่ะว่าแต่ละกิ่งที่แตกออกไปก็จะมีลวดลายไม่ซ้ำกันเลยมีสีเขียวเข้มสลับกับสีเหลืองทองนะคะหรือสีเขียวอ่อนบางแพทสังเกตไหมคะว่าก็จะเป็นสีเขียวอ่อนหรือเหลืองทองไปเลยซึ่งก็สร้างความตื่นเต้นให้คนปลูกพอสมควรนะคะเพราะว่าเวลาเขาแตกกิ่งทีเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นว่าเอ๊ะกิ่งนี้เขาจะเป็นสีแบบไหนลวดลายแบบไหนเขียวมากเขียวน้อยเนี่ยค่ะคือดูเสน่ห์ของเขาก็อยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่งเลยว่าลวดลายที่เขาแตกกิ่งไปแต่ว่าลำต้นของเสมาด่างนะคะหรือโอพันเทียโคเชนิริเฟอร่าวาริเอกาต้าเนี่ยก็ค่อนข้างเขาเรียกอะไรสูงยาวเก้งก้างนิดหนึ่งนะคะไม่เหมือนกับเสมาธรรมดาที่ถ้าเกิดได้แดดร้อยเต็มที่เนี่ยต้นลำต้นเขาจะอวบหนาแล้วก็แผ่กิ่งก้านทรงเขาเรียกอะไรทรงบาลานซ์สวยงามแต่สำหรับสายพันธุ์ด่างเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าการด่างของเขาเนี่ยก็คือความผิดปกติอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยทรงต้นเขาอาจจะไม่สวยอย่างเงี้ยเคล็ดลับที่พี่มุกทำก็คือปลูก2ต้นคู่กันแล้วทรงเขาจะดูไม่เก้งก้างนะคะอันนี้คือ2ต้นนะคะคู่กันซ้ายขวาพอเขาโตขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะดูเป็นฟอร์มที่ดูแบบไม่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ผอมโกงเก่งนะคะก็เป็นเทคนิคอีกอันหนึ่งเพราะว่าได้ลองปลูกเดี่ยวๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาจะดูเก่งก้างเกินไปนะคะก็จับปลูกคู่กันซะก็ทำให้ดีขึ้นแล้วเขาก็อาจจะ
พักพิงกันไปด้วยบางทีไม่เอนโค่นง่ายนะคะอันนี้คือแดดแรงมากๆแล้วนะคะต้นเขายังไม่แผ่ฟอร์มเหมือนสีเขียวอันนี้พี่มุกแวะมาให้ดูบริเวณข้างบ้านที่ได้รับแดดแค่ครึ่งวันนะคะเห็นไหมคะว่าจากที่เขาเคยด่างเขาก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้เขาด่างได้สมบูรณ์จริงๆเนี่ยต้องได้รับแดดมากจริงๆเนี่ยค่ะต้นนี้ก็กลายเป็นโอปันเทียด่างเสมาด่างแบบสวยน้อยนะสวยน้อยแต่ว่าพี่มุกก็ว่าแปลกดีก็เลยเอาเก็บไว้นะคะเป็นตัวอย่างให้ทุกๆท่านได้ชมว่าถ้าเกิดเราเอาไปลงในสถานที่ที่ไม่เหมาะเนี่ยบางทีจากที่เขาเคยด่างสวยงามเขาก็จะกลายเป็นสีเขียวนะคะแต่ว่าเขียวยังไงเขาก็ไม่เหมือนเขียวที่เป็นเขียวตั้งต้นเหมือนเสมาสายพันธุ์ธรรมดาแล้วลำต้นของเสมาด่างเนี่ยเขาก็จะมีเป็นโรคเป็นปุ่มป่ำของเขาเนี่ยค่ะพี่มุกก็จะไม่แก้ไม่พ่นยาอะไรนะคะก็ปลูกเขาไปตามธรรมชาติถ้าเขาเป็นเยอะจนต้นไม่สวยนะคะเทคนิคของพี่มุกก็คือตัดทิ้งค่ะรอให้เขาแตกใหม่คือเราจะไม่เน้นพ่นยาอะไรให้มันยุ่งยากนะคะเราปลูกง่ายๆค่ะคือถ้าเขาอยู่เขาพร้อมเหมาะกับสภาพแวดล้อมที่บ้านก็เลี้ยงต่อค่ะถ้าเกิดเป็นโรคหรืออะไรมากแล้วก็ตัดออกไปแล้วก็ปลูกใหม่นะคะอันนี้คือเทคนิคการปลูกให้สบายใจค่ะไม่ต้องซีเรียสนะคะเนี่ยค่ะทางเห็นไหมคะว่าต้นผอมๆเนี่ยค่ะก็คือเนี่ยปลูกต้นเดียวๆปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะคือกิ่งก้านข้างๆเขาก็มีแต่เขาจะแตกแล้วเขาก็จะห้อยลงนะนี่คือที่มาของชื่อเสมาก็มันเหมือนใบเสมาที่แบบห้อยลงอะค่ะเนี่ยค่ะกิ่งเขาจะพอเขาแตกพอเขาหนักปุ๊บเขาก็จะค่อนข้างห้อยลงเพราะฉะนั้นพอปลูกเป็นคู่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะดูสวยงามนิดนึงนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะว่าในสวนก็ควรจะมีเทคนิคเรื่องดอกกับผลเขามีค่ะเขามีดอกกับผลแต่ว่าตอนนี้ต้นด่างไม่มีตัวอย่างให้ชมพี่มุกก็เลยให้มาชมที่ต้นธรรมดาเขาจะออกเหมือนกันทางขวาคือลักษณะดอกนะคะฐานสีเขียวข้างล่างฐานดอกนั่นก็คือจะกลายมาเป็นผลสีแดงทางซ้ายซึ่งจะสวยงามมากเวลาเขาออกดอกออกผลเต็มต้นนะคะก็จะเป็นมีเป็นดอกสีแดงๆเล็กๆแล้วก็มีผลกลมๆเล็กๆสีแดงนะคะเต็มต้นเลยเนี่ยน่ารักเขียวแดงสลับกันสวยงามนะคะซึ่งต้นด่างเนี่ยก็จะมีดอกและผลแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าก็ด้วยความที่เขาเป็นด่างหรือสายพันธุ์ที่ผิดปกติเนี่ยบางทีการออกดอกออกผลเนี่ยมันก็จะลำบากยากเย็นนะคะลำบากยากเย็นกว่าสายพันธุ์ปกติทั่วไปนะคะเนี่ยการแตกกิ่งก้านเขาบางทีมันดูเก้งก้างบางทีพี่มุกก็ต้องตัดแต่งนะเพราะว่าบางทีเขาเก้งก้างมากจนแบบมันไม่ใช่ฟอร์มที่เราถูกใจอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีการตัดแต่งกันบ้างก็ฝากเพื่อนๆทุกๆท่านเอาไว้อีกหนึ่งต้นนะคะคราวที่แล้วแนะนำพาชีโพเดียมทางซ้ายไปเนี่ยค่ะพอเวลาต้นพวกนี้มันมาอยู่ในสวนเนี่ยมันก็จะทำให้บรรยากาศสวนมันมีสีสันเพิ่มขึ้น อย่างหนึ่งที่พี่มุกแนะนำทุกๆท่านนะคะก็คือปลูกต้นที่เลี้ยงง่ายๆค่ะไม่ต้องไปสรรหาต้นยากๆแล้วก็เริ่มจนต้นจากต้นที่เราชอบก่อนเราชอบต้นไหนแล้วก็เอามาลงปลูกดูนะคะแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปว่าเขาอยู่ได้ไหมสภาวะเพราะว่าอย่าลืมว่าสายพันธุ์พวกนี้ถิ่นฐานเขาไม่ได้เป็นไม้เมืองร้อนของประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเขามาอยู่เมืองไทยเขาก็ต้องปรับตัวมันก็ต้องมีรอดบ้างตายบ้างเป็นธรรมดานะคะก็เนี่ยค่ะลองเลี้ยงดูแต่ว่าอันนึงที่แบบสร้างสีสันให้สวนกระบองเพชรเราได้นะคะถ้าเกิดนึกไม่ออกว่าจะลงต้นอะไรนะคะก็เสมาด่างเนี่ยค่ะฝากไว้1ต้นเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เขาแตกกิ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีลวดลายที่แตกต่างไม่ซ้ำกันคาดเดาไม่ได้ค่ะก็มันก็เป็นความตื่นเต้นของคนปลูกต้นไม้อย่างนึงเลยนะคะก็เนี่ยค่ะพี่มุกก็เดินดูเนี่ยพยายามปลูกไปเยอะๆเพราะว่าเริ่มรู้สึกแล้วอ๋อโอเคเขาชอบแดดจัด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถามว่าชอบน้ำไหมน้ำเขาก็ชอบนะคะแต่ว่าไม่ชอบน้ำขังแน่นอนอยู่แล้วสายพันธุ์ไม้อบน้ำจะไม่ชอบน้ำแฉะขังนะคะแต่ว่าบางทีถ้าเกิดหน้าแล้งมากๆเนี่ยเรารดน้ำให้เขาบ้างตอนเย็นๆที่พื้นดินมันคลายความร้อนแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ลำต้นเขายิ่งอวบหนาสดชื่นมากขึ้นแตกกิ่งก้านได้มากขึ้นนะคะก็ฝากไว้อีกต้นหนึ่งเป็นไม้ที่ไม่ได้ดูแล
ยากเย็นอะไรมากมายนักแล้วก็สวยงามแล้วก็ทนทานนะคะทนต้องเรียกว่าอะไรทนไม้ทนมืออย่างน้อยพี่มุกเลี้ยงมาได้ห้าหกปีก็คงไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงกับฝีมือของทุกท่านที่จะสามารถปลูกได้นะคะซึ่งวิธีการขยายพันธุ์ของเขาก็คือตัดกิ่งมาปักชำ2 สัปดาห์1 เดือนก็รากเริ่มมาแล้วก็เลี้ยงให้อวบหนาสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาไปปลูกกลางแจ้งได้เลยนะคะการเจริญเติบโตเขาก็ช้ากว่าสายพันธุ์ที่เป็นสีเขียวแน่นอนนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ช้ามากเหมือนแคคตัสที่เป็นลูกๆนะคะเขาสามารถสูงใหญ่ได้ถึง5 ฟุต8 ฟุตเป็นแบบทรงใหญ่ได้เลยเหมือนสีเขียวด้านหลังนะก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งต้นนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมมาจนถึงท้ายคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็ฝากตามไปที่เพจมุกแคคตัสนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่มุกก็มีทางแอปพลิเคชัน TikTok นะคะก็ฝากไปกดไลค์แล้วก็ Follow ให้ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีก็อาจจะใช้ช่องทางนั้นเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ